บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขคริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องฟื้นกำลังขึ้นมาใหม่ผู้เขียนบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนในตอนนี้คือคุณแองเจลัสแวนเลโรดริเกสจากเปอร์โตริโกและสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะศึกษาร่วมกันในวันนี้มาจากพระธรรม2โครินธ์บทที่1ข้อ3ถึงข้อ24และบทที่2ข้อ1ถึงข้อ4พระธรรม2โครินธ์บทที่1ข้อ3ถึงข้อ24และบทที่2ข้อ1ถึงข้อ4มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าของเราพระบิดาผู้ทรงความเมตตาพระเจ้าแห่งความชูใจทุกอย่างพระองค์ผู้ทรงชูใจเราในการทุกยากทั้งสิ้นของเราเพื่อเราจะสามารถชูใจคนเหล่านั้นที่มีความทุกยากอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยความชูใจซึ่งตัวเราเองได้รับจากพระเจ้าเพราะว่าเรามีส่วนทนทุกข์กับพระคริสต์มากฉันใดความชูใจของเราเนื่องจากพระคริสต์ก็มากฉันนั้นที่เราทนความทุกข์ยากนั้นก็เพื่อให้ท่านได้ความชูใจและความรอดและที่เราได้รับความชูใจก็เพื่อให้ท่านได้รับความชูใจด้วยซึ่งท่านจะได้รับเมื่อเพียรสู้ทนความทุกข์เหมือนอย่างเราได้ทนนั้นเราจึงมีความหวังแน่นอนในท่านทั้งหลายเพราะเรารู้ว่าท่านทั้งหลายได้มีส่วนในความทุกข์ยากของเราฉันใดท่านทั้งหลายจะได้มีส่วนในความชูใจของเราฉันนั้นพี่น้องทั้งหลายเราอยากให้ท่านทราบถึงความทุกข์ยากที่เกิดแก่เราในแคว้นเอเชียซึ่งทำให้เราหนักใจเหลือกำลังจนเราเกือบหมดหวังที่จะเอาชีวิตรอดมาได้ที่จริงเราคาดว่าเราถึงที่ตายแล้วแต่ที่เป็นเช่นนี้ก็เพื่อมิให้เราไว้ใจในตนเองแต่ให้ไว้ใจในพระเจ้าผู้ทรงโปรดให้คนทั้งปวงฟื้นจากความตายพระองค์ทรงช่วยเราให้พ้นจากมรณะภัยและพระองค์จะทรงช่วยเราอีกเราไว้ใจพระองค์ว่าพระองค์จะทรงช่วยเราต่อไปอีกขอให้ท่านอธิษฐานเผื่อเราด้วยเพื่อว่าคนเป็นอันมากจะได้ขอบพระคุณเพราะเราเนื่องจากพระคุณที่ทรงประทานแก่เราอันเป็นการทรงตอบคำอธิษฐานของคนเป็นอันมากนั้นนี่เป็นสิ่งที่เราอวดได้คือใจสำนึกผิดชอบของเราเป็นพยานว่าเราได้ประพฤติตนเป็นที่ประจักษ์แก่โลกและยิ่งกว่านั้นก็คือการประพฤติต่อท่านทั้งหลายด้วยน้ำใจบริสุทธิ์และด้วยความจริงใจซึ่งมาจากพระเจ้าและมิใช่ตามปัญญาของโลกแต่ตามพระคุณซึ่งพระเจ้าได้ทรงโปรดประทานเพราะว่าเราไม่ได้เขียนเรื่องอื่นถึงท่านนอกจากเรื่องซึ่งท่านสามารถอ่านและเข้าใจได้เมื่อพวกท่านเข้าใจบ้างแล้วข้าพเจ้าก็หวังว่าท่านจะเข้าใจได้อย่างดีโดยตลอดว่าในวันแห่งพระเยซูเจ้าของเราท่านก็ภูมิใจในเราได้เช่นเดียวกับที่เราจะภูมิใจในท่านเพราะรู้สึกแน่ใจในเรื่องนี้ที่แรกข้าพเจ้าจึงอยากจะไปเยี่ยมพวกท่านก่อนเพื่อนเพื่อท่านจะได้มีความยินดียิ่งขึ้นข้าพเจ้าใคร่จะแวะเยี่ยมพวกท่านระหว่างที่เดินทางไปยังแคว้นมาซิโดเนีย
และเมื่อข้าพเจ้ากลับจากแคว้นมาซิโดเนียก็จะแวะเยี่ยมท่านอีกแล้วขอให้ท่านอุปการะข้าพเจ้าให้เดินทางต่อไปยังแคว้นยูเดียเมื่อข้าพเจ้าหมายที่จะทำอย่างนั้นข้าพเจ้าโลเลหรือและข้าพเจ้ากะโครงการอย่างคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าหรือซึ่งพร้อมที่จะกล่าวว่ามาไม่มาส่งไปพระเจ้าทรงสัตย์จริงแน่ฉันใดคำของเราที่กล่าวกับท่านก็มิใช่เป็นคำรับหรือปฏิเสธส่งไปแน่ฉันนั้นเพราะว่าพระบุตรของพระเจ้าคือพระเยซูคริสต์ผู้ซึ่งข้าพเจ้ากับสินวานัสและทิโมธีได้ประกาศแก่พวกท่านนั้นไม่ใช่จริงไม่จริงส่งไปแต่โดยพระองค์นั้นล้วนแต่จริงทั้งสิ้นบรรดาพระสัญญาของพระเจ้าก็จริงโดยพระเยซูเพราะเหตุนี้เราจึงพูดว่าอาเมนโดยพระองค์เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าผู้ซึ่งทรงตั้งเรากับท่านทั้งหลายไว้ในพระคริสต์และได้ทรงเจิมเราไว้นั้นก็คือพระเจ้าและพระองค์ทรงประทับตราเราและประทานพระวิญญาณไว้ในใจของเราเป็นมัดจำด้วยขอพระเจ้าเป็นพยานฝ่ายจิตใจของข้าพเจ้าว่าที่ข้าพเจ้ายังไม่ได้ไปถึงเมืองโครินนั้นก็เพื่อจะงดโทษของพวกท่านไว้ก่อนเราไม่ใช่เป็นนายบังคับความเชื่อของพวกท่านแต่ว่าเราเป็นผู้อุปการะเพื่อท่านจะรับความชื่นชมยินดีเพราะท่านตั้งมั่นอยู่ในความเชื่อแล้วข้าพเจ้าตั้งใจไว้ว่าจะไม่มาทำให้ท่านเกิดความทุกข์อีกเพราะถ้าข้าพเจ้าทำให้พวกท่านเป็นทุกข์ใครเล่าจะทำให้ข้าพเจ้ามีความยินดีก็คือคนที่ข้าพเจ้าทำให้มีความทุกข์นั่นแหละข้าพเจ้าได้เขียนข้อความนั้นเพื่อว่าเมื่อข้าพเจ้ามาข้าพเจ้าจะไม่ได้รับความทุกข์จากคนเหล่านั้นที่ควรจะทำให้ข้าพเจ้ามีความชื่นชมยินดีข้าพเจ้าไว้ใจในพวกท่านว่าความยินดีของข้าพเจ้าก็เป็นความยินดีของท่านด้วยเพราะว่าข้าพเจ้าเขียนหนังสือถึงท่านเพราะข้าพเจ้ามีความทุกข์ระทมใจมากและน้ำตาไหลมิใช่เพื่อจะทำให้ท่านเป็นทุกข์แต่เพื่อจะให้ท่านรู้จักความรักอย่างมากมายซึ่งข้าพเจ้ามีต่อท่านทั้งหลายและต่อไปนี้จะเป็นเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องฟื้นกำลังขึ้นใหม่ซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับดิฉันรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งเมื่อทราบข่าวว่าเพื่อนที่คริสตจักรคนหนึ่งเสียชีวิตเพราะโรคมะเร็งเรื่องนี้ทำให้ดิฉันคิดถึงคุณแม่และน้องสาวขึ้นมาจนกลั้นน้ำตาแทบไม่ไหวเพราะพวกเขาได้จากไปหลังจากที่ทนทุกข์ด้วยโรคร้ายเช่นเดียวกันลูกชายวัย3 ขวบเข้ามาจับที่ใบหน้าของดิฉันแล้วถามว่าแม่เป็นอะไรถึงร้องไห้ครับดิฉันบอกเขาว่าแม่คิดถึงคุณยายและน้าของลูกเขามองหน้าดิฉันแล้วก็ยิ้มพร้อมกับจูงมือดิฉันเดินออกไปนอกบ้านแล้วก็บอกว่าแม่เงยหน้าดูบนท้องฟ้าสิพระเจ้าทรงดูแลพวกเขาอยู่นะแม่ไม่ต้องเศร้าใจหรอกเวลานั้นพระเจ้าอยู่ที่นั่นทรงสำแดงให้ดิฉันได้เห็นฤทธิ์อำนาจและความยิ่งใหญ่ของความเชื่อลูกชายของดิฉันกำลังเป็นพยานถึงความซื่อสัตย์ของพระเจ้าผู้ทรงอยู่กับเราในโลกนี้และโลกหน้าการพูดคุยกับลูกชายได้ช่วยฟื้นกำลังให้กับดิฉันขึ้นมาใหม่และก็รู้ว่าบางครั้งพระองค์ทรงใช้วิธีต่างๆที่เกินความเข้าใจเพื่อสำแดงความรักความเมตตาแก่เราคุณผู้ฟังครับมาถึงช่วงนี้ขอเชิญชวนคุณผู้ฟัง
ได้ใช้เวลาภาวนาอธิษฐานร่วมกันข้าแต่พระเจ้าโปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้รักษาความเชื่อไว้ตลอดไปทูลอธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป้าหมายของคำอธิษฐานอธิษฐานเผื่อกลุ่มผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งข้อคิดสำหรับวันนี้มีความว่าพระเจ้าทรงฟื้นใจข้าพเจ้าด้วยวิธีการที่คาดไม่ถึงผ่านไปแล้วครับคุณผู้ฟังสำหรับเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องฟื้นกำลังขึ้นมาคุณผู้ฟังครับการที่เราทั้งหลายจะได้รับการฟื้นฟูความเชื่อฟื้นกำลังใจขึ้นใหม่ในพระเจ้านั้นไม่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูใจผ่านทางนักเทศที่มีชื่อเสียงที่มีของประทานที่ยิ่งใหญ่อะไรเสมอไปนะครับเราสามารถได้รับการฟื้นกำลังใจฟื้นความเชื่อให้กลับคืนมาเข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งได้แม้จะผ่านจากเด็กเล็กๆสักคนหนึ่งผ่านจากพี่น้องที่อยู่ในคริสตจักรร่วมกันหรือผ่านจากการที่เราได้ยินคำพยานชีวิตที่มีผู้คนมาแบ่งปันพระพรของพระเจ้าผ่านชีวิตของพวกเขาในบางช่วงบางครั้งเราก็จะสามารถได้รับการแตะต้องจากคำพยานเหล่านั้นแล้วชีวิตของเราก็จะมีความเข้มแข็งมีความชื่นบานและมีความเชื่อเติบโตขึ้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่บางครั้งชีวิตเราความเชื่อเราถดถอยหดหู่ลงไปนะครับเมื่อเราได้รับการเติมเต็มได้รับการฟื้นกำลังใหม่ขึ้นมาเราก็จะมีความชื่นชมยินดีในพระเจ้าเสมอไปนะครับสิ่งที่สำคัญอยู่ที่ว่าเมื่อเรามีปัญหาเมื่อเรากำลังทุกข์หนักใจเราจะไม่ทำตัวเป็นคนปลีกวิเวกหนีไปทำชีวิตสันโดษอยู่ห่างไกลจากผู้คนแต่ตรงกันข้ามครับเมื่อเรามีปัญหาเมื่อเรามีภาระหนักใจเราจำเป็นที่จะต้องแสวงหาพี่น้องร่วมความเชื่อจากคริสตจักรก็ดีกลุ่มสามัคคีธรรมก็ดีหรือพี่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณของเราผู้นำคริสตจักรใครก็แล้วแต่ให้มีส่วนในการที่จะอธิษฐานเผื่อเราและมีส่วนในการชูจิตใจของเราขึ้นมาเพื่อความเชื่อของเราที่กำลังอ่อนแอลงที่กำลังเหี่ยวเฉาลงนั้นจะได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่นั่นเองครับคุณผู้ฟังครับทางโครงการหอพักเด็กนักเรียนบ้านพระกุลอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวขอพระเจ้าโดยทรงโปรดประทานพระพรและบำเหน็จให้กับคุณผู้ฟังทุกๆท่านและพี่น้องที่ได้ให้ความสนใจนะครับสนับสนุนโครงการนี้ด้วยการถวายทรัพย์ก็ดีด้วยการส่งข้าวของเครื่องใช้ที่จะเข้ามาสนับสนุนภารกิจนี้อย่างต่อเนื่องนะครับขอบำเหน็จพระพรขององค์พระผู้เป็นเจ้าจงเป็นของทุกท่านสืบไปครับเอาละครับมาถึงช่วงนี้ผมจะขอนำบทภาวนาธรรมตอนนี้จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านสวัสดีครับเมื่อทะเลต้องพบมรสุมแปรปรวนชีวิตคนเราก็เป็นเช่นนั้นยามทุกข์เจียนตายดุจดังโดนคลื่นซัดซาขาดที่กำบังไรที่พักพิงแต่อย่าลืมว่าพระ